เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Battle Cat แมวเหมียวประจันบานซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาตามล่าห้าแมวอีกเช่นเคยนะครับแมวที่เราจะมาห้ากันในวันนี้ก็คือเจ้าแมวคลั่งทื่อควานด้านนั้นมีชื่อว่าด้าน The Crazes X นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านเนี้ยมีคู่ต่อสู้เป็นใครบ้างนี่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือหน้าตาคู่ต่อสู้หรือว่าศัตรูของเรานั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือว่าจะเป็นสีแดงส่วนใหญ่แล้วก็มีเจ้าตัวบอสที่เป็นแมวคลั่งถือขวานนั่นเองนะครับพอดีว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับบอกเข้ามาว่าเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เนี่ยจะต้องมีแมวเซตไหนบ้างต้องใช้ชุดไหนบ้างนะครับอาจจะบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยใช้แมวที่มันมีมาให้ไปก่อนนะครับพอเราสะสมตั๋วหรือว่าสะสมพวกแบบอาหารแมวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยไปสุ่มเอาซึ่งไม่ต้องรีบนะเกมนี้ใช้เวลานะครับอย่าไปเล้งมันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องคอยดูว่าแมวตัวไหนเนี่ยมันใช้กับประเภทไหนสีอะไรเอฟเฟกต์ยังไงบ้างอย่างเช่นแมวตัวนี้สโลแมวสีนี้เป็นต้นนะครับก็เลือกใช้ให้ถูกประเภทได้เลยนี้นะครับก็เป็นเซตของผมนั่นเองอย่างที่บอกเพื่อนๆไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราจะเจอกับแมวประเภทไหนเนี่ยเราก็ให้นำแมวประเภทนั้นเนี่ยไปสู้กันอย่างเช่นเมื่อกี้มันมีแมวที่เป็นไม่ใช่แมวสิมีศัตรูที่เป็นสีแดงใช่ไหมผมก็จะเอาแมวพวกนี้อย่างเช่นตัวเนี้ยแข่งแกร่งกับแมวแข่งแข่งแกร่งกับศัตรูสีแดงตัวนี้ก็แข่งแกร่งกับศัตรูสีแดงตัวนี้ทำดาเมจกับศัตรูสีแดงได้มากเป็นพิเศษแบบนี้นะครับก็คือมันจะเอาไปช่วยเราในการทำเกมได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการที่จะไปสู้กับแมวคลั่งถือขวานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนี้นะครับเปิดมาตอนแรกเนี่ยเจ้าบอสก็จะออกมาก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมโบที่สามารถเพิ่มตังค์ได้เนี่ยอย่าลืมใส่มาก่อนนะเนื่องจากว่าบอสมันออกมาค่อนข้างเร็วนะครับบอสตัวนี้นะครับเป็นประเภทที่เป็นสีขาวธรรมดาทั่วไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็สกิลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้าบอสตัวนี้ครับคือมันจะฟรีซแมวเหล่านั้นเองนะครับทำให้แมวเราเนี่ยชะงักไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะครับนั้นเห็นไหมยืนแข็งเลยเอาละเจ้าตัวน้ำลำขานก็ออกมาแล้วครับเจ้าแมวคลั่งถือขวานเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแมวนะที่ค่อนข้างสู้ได้ยากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม nope. เอาละสู้ไปเรื่อยๆมันจะแช่แข่งผมอีกนานแค่ไหนนะโอ้ยขยับตัวไม่ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยผมจะเอาพวกตัวอูเบอร์แลมันก็ได้นะแต่ผมจะแสดงเห็นว่าความน่ากลัวของเจ้าบอสตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับตัวน้ำขานออกมาแล้วครับคุณผู้ชมด้านหลังนั่นเองก็คือเจ้าน้าขนสีแดงให้สังเกตดีๆนะครับคือมันจะเอาบอสเนี่ยมายืนกันทางไว้ก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าแมวไม่ใช่เจ้าแมวสิศัตรูสีแดงเนี่ยมันโจมตีเราได้เรื่อยๆนะครับมีชิวเป็นสิ่งสำคัญมากการเลือกแมวมาสู้ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยเช่นกันเลยนะครับปล่อยไปเรื่อยๆบอสกระเด้งหนึ่งทีละตอนนี้นะครับตัวที่น้ำลำขานที่สุดเนี่ยอาจไม่ใช่ศัตรูสีแดงแต่ว่าจะเป็นเจ้าบอสนั่นเองตอนนี้นะครับความยากของมันเนี่ยที่เพื่อนๆจะเจอก็คือว่ามันจะปล่อยเจ้าน้าขนสีแดงออกมานะครับแล้วมันโจมตีค่อนข้างไวนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้แมวยืนอยู่ด้านหน้าได้นานพอสมควรเนี่ยนำแมวที่มีนะครับสกิลที่แข็งแกร่งต่อศัตรูสีแดงมาก็คือที่เป็นรูปหนวมนั่นเองนะครับเอาละแม่บอสนี้ก็เลือดเยอะใช้ได้เลยโจมตีไปเรื่อยๆครับอย่างบาฮามัดเนี้ยเพื่อนๆก็น่าจะได้มาแล้วมั้งเนาะคนที่เล่นแรกๆเนี่ยผ่านด่านแรกจบมาเนี่ยมันก็จะมีปลดล็อกบาฮามัดให้นะครับบาฮามัดเนี่ยก็ใช้ได้เรื่อยๆนะแม้แต่เล่นระดับยากๆในระดับสูงๆเนี่ยก็ยังเอาบาฮามัดมาใช้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องแบบใช้พวกโอ้โหอูเบอร์แลเลเจนแลตลอดนะครับบาฮามัดเนี่ยก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะ
ราะว่าดาเมจของบาฮามัดเองเนี่ยก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับเอาละโจมตีไปเรื่อยตอนนี้ก็โดนแช่แข็งมาครับก็พยายามเก็บพยายามเคลียร์ไอ้พวกสีแดงที่มันโผล่มาเอาง่ายๆว่าถ้าบอสเนี่ยมันตายเรียบร้อยเนี่ยที่เหลือก็ไม่ยากแล้วครับถ้าเพื่อนๆมีพวกแมวที่เป็นสีแดงนะครับเอาไว้สู้กับศัตรูสีแดงเด้งไปทีนึงแล้วนะครับผมว่าน่าจะไกลแล้วล่ะผมจำไม่ได้ว่ามันเด้งไปกี่ทีนะตอนนี้แมวผมก็สู้เต็มทีนะครับทำดาเมจไปเรื่อยๆครับค่อยๆตอดไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับเกมนี้ใจเย็นๆไว้ก่อนนี่มันนานพอที่ผมจะสามารถปล่อยบาฮามัดได้ตัวนึงเลยนะครับเพื่อนๆเพราะแมวที่ผมนำมาเนี่ยคือเน้นกับตัวศัตรูสีแดงซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อที่จะกำจัดความน่ารำคาญออกไปก่อนแล้วก็ปล่อยให้บาฮามัดเนี่ยทำดาเมจใส่บอสไปเรื่อยๆ A few moments later เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็ไม่ยากแล้วครับนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะดรอปเป็นเจ้าตัวแมวค้างถือขวานมาให้เรานั่นเองแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเพื่อนๆทุกคนมันจะเป็นด่านที่เอาไว้ปลดล็อกล้างทูฟอร์มของเจ้าแมวค้างถือขวานเมื่อกี้นะครับระดับความยากเนี่ยมันก็จะน่าจะยากขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่านี่เห็นไหมมีเจ้าบันสีแดงโผล่ออกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวของบอสเองเนี่ยก็น่าจะมีสเตตัสที่เพิ่มขึ้นนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะมาเล่นด่านนี้นะผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีแมวในระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะเซตไหนไปสู้นะครับเปิดหมานะครับก็จะคล้ายๆกับด้านเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ออกมาแค่ตัวเดียวมันจะออกมาพร้อมตัวก่อกวนอีก2ตัวแมวน้ำแล้วก็มันชื่ออะไรวะตัวนี้ช้างมันเถอะเตรียมตัวตั้งรับแล้วตอบโต้ด้วยความโหดกันดีกว่าไปเลยมันออกมาเร็วมากนะครับคุณผู้ชมต้องระวังนะครับอย่างที่ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าจะมาสู้เนี่ยถ้าคิดว่าเอ้ยมันยากเกินไปหรือว่าแมวแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาก็สามารถนำไอเทมมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลิชแคทหรือว่าสไนเปอร์แคทนั่นเองเอาละตอนนี้ก็ผมสามารถหยุดการเดินของศัตรูได้แล้วนะครับนี่ไปเลยอามาเทลัสนะครับอามาเทลัสในทั้งเพื่อนๆได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นแมวที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือมันจะทำดาเมจได้มากกว่าปกติในศัตรูที่มีสีทุกคาร์ดเลยนะครับแต่สำหรับคาร์ดเมทันนี่ก็ไม่ได้ครับแป๊บนึงอ่ะบาฮามัดออกไปขอยิงปืนหน่อยมันอยู่ไกลบ้านเหลือเกินผมใจไม่ค่อยดีโจมตีไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆเห็นไหมเอามาเทลัสเนี่ยไอซีทองๆเนี่ยมันทำอะไรบอสไม่ได้เลยเพราะว่าบอสเป็นสีขาวนะครับบอสไม่ใช่เป็นพวกสีแดงหรือว่าเป็นเอเลี่ยนเป็นพวกโฟร์ติงอะไรต่างๆนะครับบอสมันก็จะตีได้เรื่อยๆอย่างนี้นะครับเอาละก็แค่เอาแมวสีแดงมาเพื่อที่จะไม่ได้เสียขบวนนั่นเองอีกตัวหนึ่งเลยถ้าเพื่อนๆได้นะแล้วต้องใช้แน่นอนก็คือเนี่ยเป็นหงอกขงนะครับเป็นแมวหงอกขงเอาละบอสนี่ยืนนิ่งเลยนะครับเอาเลื้องเสียได้หมาก้มหมาดิครับจะเอาเลยหมาไอ้ตัวข้างหลังนี่นะลำขานจริงได้ยืนอยู่ตั้งไกลก็ยังมาโจมตีแมวไม่โอ้เอามาทะลึ่งใจเย็นดิโอ้ยบอสกระเด้งหนึ่งทีแล้วครับตอนนี้เนี่ยบันก็ออกมาแล้วครับคุณผู้ชมงานเริ่มจะเข้าผมแล้วเดี๋ยวน่าใจเย็นก่อนมีอะไรคอยพูดค่อยจ้าเขาก็ได้ผมไม่ได้ตั้งใจครับพี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษครับจะถึงบ้านผมแล้วคุณผู้ชมถึงบ้านผมแล้วคุณผู้ชมจะถึงบ้านผมแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะว่าจะไม่ปล่อยออกมาแล้วนะเชียวมันทนไม่ได้นะมันต้องปล่อยออกมาก่อนหมาเลยหมาบันงั้นเลยบันเลยบันเลยคุณผู้ชมเอาจริงด่านนี้ยากเหมือนกันนะครับยากใช้ได้เลยนะแม่ไอตัวบอสนี่น้ำขานจริงเลยมันถือด่ามันสับอยู่นั้นนะบันออกไปก่อนมันจะถึงท่าผมแล้วผมกลัวเดี๋ยวมันโดนบ้านผมหนีนะยิงปืนไปก่อนบันไปแล้วมาทะเลซื้อซ่องตัว
บอสเนี่ยมีเลือดที่เยอะพอนะพอที่จะอยู่นานให้ผมเนี่ยเอาแมวตัวโทษออกมาได้2ตัวซ้ำกันเลยนะครับ nope. หมาไม่ว่าใครก็หมาให้หมดได้หมดถ้าสดชื่นหมาเลยนี่คือทีมแมวที่แข็งแกร่งที่สุดของผมนะครับหมาเลยไม่กลัวพวกเองหรอกหมาแม่แต่บอสนี่อึดจริงๆโดนแน่รู้นี่แหละโอ้ยยังไม่ตายเลยทำยังไงดีเนี่ยโอ้ยหนาเหลือเกินหมาหมาเลยหมาหามาอีกตัวนึงอ้าวบอสไปแล้วผมไม่ทันเห็นคุณผู้ชมที่เหลือก็บอกเลยคำเดียวว่า easy ก็เป็นทีเรียบร้อยครับสำหรับการสู้กับเจ้าบอสตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าบอสตัวเนี้ยพอเราได้มาเป็นแมวของเราแล้วเนี้ยมันมีสเตตัสยังไงบ้างไปดูกันเลยนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเจ้าแมวครั้งทื่อขวานนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี้ยมันก็จะมีสเตตัสที่คล้ายๆกับแมวที่มันทื่อขวานตัวธรรมดาเนาะที่เราได้มาในตอนแรกๆเนี่ยแต่แค่ว่ามันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งก็คือสมมติว่าเรายังไม่มีแมวที่ออกมาใช้สู้กับสีแดงเนี่ยสมมติว่าเปิดกาช้าแล้วไม่ได้เลยเนี่ยมีตัวนี้มาก็ถือเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับก็นี่คือเป็นล้างที่เป็นล้างถูฟอร์มเนาะก็จะมีเท่ๆหน่อยเหมือนเป็นพ่อมดนิดหนึ่งนะครับก็โจมตีซิงเกิลแอตแทกนะครับแล้วก็แข่งแกร่งกับศัตรูสีแดงนะรับดาเมจได้น้อยลงนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปตามล่าห้าแมวครั้งถือขวานหากเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอ้อตอนนี้ชาแนลของผมเนี่ยมีเพจ Facebook แล้วนะอย่าลืมเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและกดไลค์ให้กับเพจผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับพบกันคลิปหน้าแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า